สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่งาน World of FOC Show นะฮะในช่วงแรกของเราเดี๋ยวจะมีการพูดคุยถึงแพทใหม่ล่าสุดที่พี่ฟ้าไรสีอัปเดตมาก่อนแต่ถ้าคุยกัน2คนเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเบื่อสวัสดีครับ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 แต่ละคนดูแบบมีส่วนร่วมกับผมมากเลยนะคนนึงไม่มองกล้องคนนึงก็ยิ้มอีกคนนึงก็ไอขี้มูงนะฮะผมมีโคศกประจำทีมไอ้กุ๊กอธิบายไปดิที่มึงเตรียมไว้3หน้าประวัติทีมเราเล่าไปเอาจริงก็เริ่มมาตั้งแต่แผ่นดินใหญ่เนี่ยเรา2คนก็นั่งเรือสัมภาษณ์มากันดีหรือเปล่าที่เป็นที่เตรียมมาหรือเปล่าผมขอโทษครับไอ้ขวาล่างเนี่ยถ้าจะมีคิวอย่าพูดนะอย่ายุ่งผมอยากมียศอ่ะผมอยากเตะเขาออกไปจากห้องเนี้ยได้ไหมไม่ได้นี่อยู่ห้องกลางคุณทำกับกูไม่ได้เก่งเลยรบกวนหัวห้องเตะนี่ได้ไอ้เสื้อเดอะเล็กเนี่ยแล้วก็พี่แนตตี้เขาเบอร์ไหนแล้วมาจับคู่กับคนพันนี้สงสารเขาเล่นคนเดียวดีกว่าพี่เที่ยวผมหล่อไปเรื่อยคนอย่างนี้เลยพี่ดูทีมที่4ครับทีมยิงไม่คมผมต้องเสยครับตรงนี้เนี่ยไม่ถามถึงความหมายของชื่อทีมนะจะถามว่าทำไมพี่แนตตี้ถึงมาอยู่กับเจ๊ดำเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเราเป็นคอนเนคชั่นเรื่องสถาบันใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงเรา2คนเนี่ยนะทั้งพี่แนตตี้และเจ๊ดำเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของลูกสาวนิกที่โรงเรียนอัสสัมชัญอยู่แล้วเพราะนั้นก็เป็นพี่น้องกันโอ้ผมถึงลูกเลยครับเนี่ยเห็นแล้วเขาเป็นรุ่นพี่เผื่อเราแก่กว่าพออีกแล้วอ่ะอ๋ออย่างพออนี่ผู้อำนวยการอ่ะกูครับดีแล้วกุ๊กอย่าไปเล่นด้วยอย่าไปเล่นด้วยกุ๊กเล่นหวยอ้อยให้กูหน่อยก็ไม่ได้มึงนี่นะใจมึงครับแค่แล้วในส่วนของแชมป์เนี่ยต้องบอกว่าของรางวัลมหาศาลมากๆครับคืออะไรวะเจมส์ลิกได้ถ้วยนะอ๋อหมายถึงถ้วยรางวัลเหรอถ้วยจิ๋มไม่ไอจุ่มไม่จ้าไอ้แกถ้วยจิ๋มขอโทษถ้วยจิ๋มแล้วเป็นไงเจ๊ดำน้องเจ๊คนนี้ปั้นขึ้นไหมเจมน้องอย่าไปล้นเดี๋ยวเฮ้ยขายได้ดีมันเป็นมุกรู้ว่าเป็นมุกแต่หน้ามึงแต่ตาว่าเปล่าอะไรเงี้ยกติกาทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันไม่ปกตินี่เขาเรียกว่าพิชิตชัยทางรัฐนะครับนะสำหรับใครทีมไหนที่สะสมใบเหลืองครบ7ใบนะครับก็ชนะไปเลยทันทีถึงแม้จะตามหลังอยู่นะครับนะสะสมใบแดงครบ3ใบก็ชนะทันทีนะครับทำประตูจากลูกหม่ง3ลูกนะครับทำประตูจากลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษ4ลูกนะครับทำประตูจากลูกยิงฟรีคิกโดยตรง2ลูกชนะทันทีนะครับใครที่รู้สึกว่าอยากจะชนะให้ได้ในทุกวิถีทางเนี่ยใช่สกอร์ตามหลังอยู่มีออปชันอื่นให้คุณชนะในเกมนี้ได้เดี๋ยวต้องดูเกมที่2ครับเพราะว่าจะเป็นทีมพลังคันโยกครับดวลกับทีมยิงไม่คมผมต้องเสยนะฮะพี่จอนพี่ขวัญครับดวลกับทีมของพี่เนตตี้แล้วก็คุณเจดํา Google เอาว่ากันตามตรงเกมที่2ของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแอนตี้ฟุตบอลก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะชนะกันด้วยอะไรเจดํา Google ฮะมีอะไรจะขิงก่อนมั้ยฮะเกมนี้แป๊บนึงไอ้วงกลมเนี่ยออกยังไงเนี่ยถามเหมือนคนนี้กดปุ่มเซเล็กฮะเจ๊เซเล็กอยู่ไหนดําๆอ่ะอยู่ที่จอยอ่ะเจ๊อยู่ที่จอยอ่ะเจ๊แม่งดําทุกปุ่มเลยอันที่มันเล็กที่สุดอ่ะปุ่มนี้มันเล็กที่สุดไหนอ่ะโอ้โหนั่นนี่เราไม่สนด้วยไม่สนด้วยทุกนี้ผมขออภัยด้วยเพราะว่าผู้พี่กำลังหาปุ่มปิดออปชงออปชั่นอะไรอยู่ผมยิงไปแล้วลูกนึงคือรู้แหละว่ามันเป็นคอนเทนต์ว่าไอเล่นยังไงก็ได้แต่ว่าคือน้ำใจนักกีฬาไม่มีเลยนะตรงนี้นะกูหาปุ่มอยู่พี่ขวัญมึงยิงกูเลยพี่จอนมึงยิงกูเลยอย่างนี้มันอยู่หน้าบ้านอ่ะเจ๊ต้องออกไปหน้าบ้านก่อนแล้วก็ปุ่มที่อยู่ตรงเสาอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมานะแป๊บนึงโอเคเจ๊ไม่ทันจะมาทีนี้คือในโจทย์เนี่ยมันมีประมาณ6ข้อใช่ไหมผมคุยกับพี่จอนแล้วผมจะทำทั้ง6ข้อในเกมเดียวเลยให้สำเร็จโอ้โหพี่ขวัญนะเตียเขาสังกัดทีมอะไรแทนป่าววะไอ้นี่เล่นไม่เอามิตรภาพเลยว่ะเกมคือกระดุมนาอุ้ยใบแดงมาแล้วหนึ่งครับนี่คือทางลัดของผมเลยนะมาเร็วด้วยปกติเลี้ยงไปจะไปทำประตูก็ลำบากแล้วต้องมาคอยระวังมันเสียบกูอีกเวนจริงครับจังหวะของเราเอาครับแต่ว่าเจ๊ดำดักได้แล้วก็โดนรั่วไปฮะแล้วยังไงและโอ้ยกล้าๆหน่อยไม่ให้ใบอ่ะไม่แจกด้วยกรรมการใจดีซะแล้วไงมันใจดีอะไรนะถือว่ารอดไปครับซึ่งเป็นทางเจ๊ดำนะฮะที่รอดไปครับฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใบอะไรตายแล้วตอนนี้ยังต้องตั้งเกมอยู่อ้าวแต่ว่าจอนดักได้ครับแล้ว
โอ้โหแฮร์รี่แม็กควายครับแฮร์รี่แม็กควายครับมาโอ้โหมาโอ้โหแล้วต้องเป็นแม็กควายด้วยนะเล่นกับคนข้างในก็ขอให้บอกเรียบร้อยเดอะคอนเทนต์ครับแล้วโทษไม่เซฟด้วยเดี๋ยวรออย่างเดียวใบแดงอย่างเดียวเลยช่วงนี้โอ้โหเซฟจริงๆด้วยนะบ้าจริงไม่เซฟจริงๆด้วยฮะซื้อใจซื้อใจ20ครับพลันพันโยกนำฮะเอาจริงๆผมไม่พูดสกอร์แล้วกันเพราะตอนนี้เขาเสมอกัน1ต่อ1แดงละใช่ครับจริงเหรอไอ้แดงมึงนี่รู้เยอะน่าจะมีเหลืองครับช็อตนี้มานะครับเริ่มว่อนเลยครับอันนี้ผมถามนิดนึงจบเกมนี้เจ๊ดำยังจะครบกับผม2คนอยู่มั้ยเราไม่ครบแล้วเริ่มเกมแล้วต้องหวีดเขาแล้วเราเล่นแบบสวยงามด้วยแล้วเราก็หนักหน่วงด้วยในทีเอออย่างนี้ดีเดี๋ยวมันเสียบเออออกมาเร็วๆไม่น่าเชื่อนะครับยังกล้าออกคำสั่งนะอุ้ยอะไรเงี้ยไปเลยแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยวิ่งอุ้ยจุดโทษโทษโอ้โหหลังตัวสุดท้ายครับพี่โอ้โหนี่ครับพลังคันโยกครับขึ้นนำจากจังหวะนี้ครับแต่ลูกนี้คือไม่น่าถึงแดงนะพี่แบงค์นะไม่แต่ลูกนี้โดนบอลก่อนด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้พลังคันโยกดีใจมากๆครับทำการบ้าว่าอยู่ดีแจกใบแดงมั่วซั่วเลยไอ้การประท้วงฝั่งมันแปลกๆว่ะพี่จอนเราเอาบอลให้เขาคลองเลยเออต้องหลบหลีกมาให้ได้เฮียกลายเป็นการฝึกเลี้ยงกันไปซะแล้วฮะตอนนี้ต้องบอกว่าพลังคันโยกใบแดงเดียวนะฮะใกล้แล้วครับจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับสำหรับในเกมนี้นะฮะเฮ้ยคุณจะวางไปไหนทำไมเฮลิเคนเฮลิเคนวางก่อนวางก่อนมันขึ้นมาทำไมเอามากับบ้านไปแล้วอะไรนี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนทำไมโอ้โหพาอาณาภาคหลุดเลยครับเอาเรียบร้อยครับแดงมันยังไม่เอาไม่เอาไม่แดงไม่แดงไม่แดงเหลืองเหลืองเหลืองแดงแกไม่เหลือด้วยปล่อยนิ่งๆไปผ่านได้เออปล่อยไม่ได้ใบแตกด้วยนะโอ้ไม่บางทีจานก็บางทีจานก็ใจดีเกินไปนะเออจานสองจิตสองใจอ่ะโดนนะคือโดนไอ้เหี้ยแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนอ่ะบอลวิ่งเข้ามาในสนามมันต้องแดงนะน้ำหนักกรรมการต้องแก่พลังคันโยกเนี่ยน้ำนั้นใบเหลืองใบแดงแล้วก็นำเรื่องของสกอร์อยู่ครับโอ้โหแล้วรวบขาขาดไปครับลูกนี้ไม่รู้สิไม่ให้ใบอะไรอีกแล้วครับอันนี้ทางฝั่งพลังคันโยกไม่พอใจนะครับคือจะให้ได้นะในครึ่งแรกเนี่ยพยายามเลี้ยงหันหน้าให้มันอย่าหันหลังให้มันเนี่ยพยายามหันหน้าให้มันได้ยังไงครับโอ้ก็ยังใจดีอยู่นะนี่คุณเป็นจ้างอาจารย์มาจากไหนเนี่ยใจดีเกินคือถ้าเป็นเกมจริงแล้วถ้าเกิดกรรมการเป่างี้นะชกกันแล้วนะแล้วไม่ใช่นักเตะชกกันเองนักเตะลุมกันชกกรรมการนะอาจารย์บอกเก็บไว้ข้างหลังอ้าวยังไงครับกรรมการไม่แจกแล้วไม่ต้องเสียบไม่แจกแล้วไม่ใช่แล้วการทำดีหมดโควต้าเออลูกนี้เฉียวเฉียวไงเฉียวอ๋อลูกนี้เฉียวเฉียวเฉียวนี่เป็นฝั่งสเปนที่ดูเสียเปรียบบ้างครับชอลูกชอคองบอลอยู่ครับอ้าวตัวสุดท้ายไปเรียบร้อยครับมาอย่างนี้ไปอีกหนึ่งใบแดงครับยิงไม่คมผมต้องเสยครับต้องบอกว่าตามตีเสมอได้สำเร็จนะฮะใช่ครับจากใบแดงนะทุกคนนะก็นั่นแหละเจก็คือที่ไอเจมันจะบอกคือให้เจออกจากเกมไปซะโอ้ไอเจมึงหลอกล่อกูให้กูเอาเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับโอ้โหพลังคันโยครับทำได้ครับเกมนี้และเป็นนี่โอโม่นี่คือแค้นมาจากครึ่งแรกนะพี่แม่งเดือนแล้วว่าเพิ่งเสียบอ่ะโอ้โหนี่ครับตอนนี้เอาโม่ครับต้องบอกว่าทำใบชัยใบชัยใบชัยนะฮะใบชัยให้กับพลังคันโยกได้สำเร็จครับโอ้โหเก็บ3แต้มในเกมนี้ไปได้ครับแต่เจมเชื่อนะเดี๋ยวต้องมีแดงมาอีกเอาประตูในเกมโอ้โหแล้วหยามเหยียดด้วยครับหยามเหยียดครับหยามเหยียดทิปแบบเหนือครับลูกนี้ครับอันนี้จะบอกว่าแพ้ก็ใบแดงไม่ได้ด้วยนะเพราะสกอร์นำด้วยโอ้ยยามเหยียดตามหลักแล้วเราไม่น่าถามเขาว่าหลังจากนี้เขาจะยังคบเราอยู่หรือเปล่าอันเล่นมันไม่ได้เอาสามไม่ได้เอากระชับมิดแล้วอันนี้มันคือกระชากมิดบอลอย่างเงี้ยไม่ได้บอกเจ๊ดำนะอันนี้ผมเล่นมือเดียวนะเนี่ย
โอ้โหคือถ้าเกิดหลังจากจบเกมนี้นะพี่ขวัญถ้า follower ในเพจใน YouTube หายไป1 follower ก็คือเจ๊นะบอกเลยสุดท้ายครับแดงสุดท้ายของเกมครับอุ้ยอ้าวมาเหมือนกันครับมาเหมือนกันถามแดงเสมอเปล่าไม่ทันนะไม่ทันนะคุณมาทีหลังฮะว่ากติกาไม่อยู่กับร่องกับรอยอะไรงี้ไม่เล่นแล้ววันหลังเนี่ยไปงอนไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับแล้วจบเกมครับสรุปเราจะให้พลังคันโยกชนะด้วยกติกาพิเศษกติกาพิเศษใช่ไหมเพราะว่าเขาทำได้สำเร็จก่อนถูกต้องครับระหว่างเกมแต่จริงๆเนี่ยถ้าเอาแค่สกอร์เขาก็ชนะนะและขาดด้วยไง4-1นะฮะเจ๊กับพี่นัตตี้ตรงนี้ตอนนี้เราท้ายตารางเลยนะถ้าว่ากันเรื่องของเรียลไทม์ตรงนี้เรื่องของลูกได้เสียเนี่ยเราจะกลับมาเป็นแชมป์เป็นอะไรได้ยังไงอ่ะวันนี้เจ๊กับพี่นัตเนี่ยเป็นคนที่ชอบกีฬากอล์ฟมากและกีฬากอล์ฟเนี่ยเขานับแต้มเนี่ยเขานับแต้มลบแล้วคุณดู GD โอดิเฟนส์นะเราลบเรานำสุดเลยลบ3อ๋อก็คืออันนี้หลุมพา4ก็คือเจ๊ไอ้เบอร์ดี้มันลบ1โอ้ไอ้เจมอาร์อีเกิลเออมึงไม่มีความรู้เลยว่ะไปซะไปไม่ใช่มึงนะเจ๊เนี่ยเออไปซะไปเจ๊กับพินาตี้อาจจะต้องไปปรึกษากลยุทธ์กันใหม่ยังเหลืออีกหลายเกมครับให้ได้แก้มือนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะสำหรับทั้ง4คนนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะส่วนคนที่จะมาคุยกับเราในช่วงที่2นั้นเจมครับผมได้แก่ใครๆกันบ้างนี้ก็มีพี่นิกและพี่กุ๊กนะครับจาก NR Sport นะแล้วก็มีพี่เบลนะครับจากขอบสนามนะครับแล้วก็มีเจ๊ดำเอาจริงๆอ่ะเจ๊ว่าเดี๋ยวมาแวบมารอบนี้อาจจะเปลี่ยนเสื้อนะอาจจะแบบไปใส่ตัวใหม่คอลเลคชันใหม่อ๋อเพราะว่าเขามีเสื้อถึง8ลายเลยถูกต้องนะครับนะนี่ไงอุ้ย โอ้โหเปลี่ยนเสื้อจริงด้วยอ่ะเป็นไงไม่ทันขาดคำพี่แบงก็ฝากไว้ด้วยนะเสื้อบ็อกเซต NR นะก็จริงๆไม่หมดแล้วล่ะขายดีมากเลยแต่ว่านี่ได้มาจังหวะฟุกๆจองแล้วก็ได้มาคือจะมาขายของตัวเองในรายการคนอื่นมันทุเรศแกก็ต้องใส่มาอย่างนี้เป็นไงเออสุดยอดจริงๆนะได้ counter attack ว่ะได้ไม่คือมีคำถามจากทางทีมงานที่เขามีเป็นชุดคำถามมาถามตรงนี้เดี๋ยวถามเริ่มจากพี่เบลก่อนเลยแล้วกันนะในสายตาของพี่เบลเนี่ยคิดว่าคู่ชิงของฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยพี่เบลคิดว่าเป็นใครชิงกับใครผมรู้สึกว่าเยอรมันน่าจะแกร่งพอเข้าไปชิงกับอาร์เจนตินาได้ครับแล้วคิดว่าใครเป็นแชมป์อาร์เจนตินาและก็ลีโอเนลเมสซี่น่าจะปิดเขาเรียกว่าปิดฉากอาชีพค้าแข่งกับทีมชาติได้ด้วยตำแหน่งแชมป์โลกเหมือนดิเอโก้มาราโดน่าผมรู้สึกจริงๆเหมือนแต่บอลโลกครั้งนี้มันลิขิตไว้ให้เขาแล้วใครต่อไปดีอ่ะดูเขาอยากพูดด้วยอ่ะเจ๊แล้วกันนะเจ๊แล้วกันนะโอ้โหแค่คิมูแค่คิมูเอาก็เจ๊อย่างนี้ไหมหรอเห็นยกมือเจ๊อย่างเงี้ยเออเห็นเจ๊อย่างเงี้ยนานแล้วอ่ะไอ้แบงกูแค่ไปจะถึงไซนัสอยู่แล้วมึงเรียกกูอ่ะกูยกมือเหรอเอาเจ๊มั่งเจ๊มั่งดีไหมตรงนี้อาเจนเป็นโปรตุเกสอาเจนเป็นแชมป์แล้วก็แมตตี้เป็นดาวซันโวรอเขาถามก่อนไม่รู้คิวแล้วทีมงานทีมงานถามมอควับแล้วทีมงานก็เพิ่งดุกูอ่ะว่าถามพี่คำถามทีมงานต้องขึ้นกราฟิกให้ทันนะทีมงานไม่ใช่ว่ามัวแต่นั่งเหม่อเล่นกงเล่นเกมไม่ได้นะต้องขึ้นกราฟิกให้ทันเวลาพูดนะไปรู้เยอะซะแล้วเป็นโทษทีมงานซะแล้วเนี่ยตีกับทีมงานทีไรตกงานทุกทีแปลว่านี่ก็ทะเลาะกับทีมงานเหมือนกันสิช่วงหลังไม่เห็นเลยทำไมเจ๊มีเหตุผลไหมเรื่องส่วนตัวทีมงานนะไม่ไหวละคัดเอาตรงนี้ออกก่อนเลยได้ไหมลดเป็น3จอตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าแมตที่4ของเราเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับทีมขอบสนามครับจะดวลกับทีมยิงไม่คมผมต้องเสยทั้ง2ทีมนี้เนี่ยยังไม่มีแต้มเลยนะครับใช่ครับเออเอาครับโอ้ยทำไมเกมนี้เราดูกดดันนะดูจริงจังอ่ะคือทั้ง2ทีมอยากมีแต้มไงแต้มแรกอุ้ยโอ้ยเป็นไงพวกพี่เปิดโป่งทำดีไหมครับพวกพี่ดีครับผมเฮ้ยเอาแต่ว่าเข้าทางเกมเองฮะวิ่งไปไปยาวๆลูกพ่ออยู่วี่นะยิงโอ้โหยังเอาตัวรอดมาได้ครับทีมยิงไม่คมฮะโอ้โหแต่ว่างัดหลังอย่างเดียวเลยครับเอาละครับเหลืองหรือแดงครับช็อตนี้เอาไม่ได้ใบฮะใจจานใจดีอยู่ครับตัดสินเกมระดับสูงได้ไหมกรรมการอย่างนี้หัวแตกวันเนี่ยวันมาโอ้โหเอาแล้วพี่เอาไงใบหน่อยเฮ้ยแฮร์รี่แม็กไว
โอ้โหโอ้โหไม่ได้จริงๆมาอยู่บ้านนอนเหรอเขาจะไปเหลือเงินเราเอามั่งนะพี่นะเราเก็บไปนะเออเรื่องจริงก็ด้วยดิแล้วเสียบแล้วนี่ดับเบิลคิวเลยนะเสียบเปลี่ยนเป็นเพื่อนลูกทีมเขาจะเอาเอาไปเหลืองให้ได้อ่ะหลักๆอ่ะจะมาใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไม่ได้ครับคุณมุ่งครับคุณมุ่งดูชงช่างเกินจานไม่ชอบไม่ให้หรอกเหลืองโอ้โหนี่ดับเบิลเสียบฮะล้มไปครับแต่ไม่ได้อะไรฮะเรียบร้อยครับไปหนึ่งต้องเหลืองแล้วต้องมาแล้วผมได้เหลืองมาแล้วผมได้เหลืองมาแล้วที่สองเหลือง2แล้วนะแบงค์นะนับ2นะนี่ฮะเราทำตามแผนดีมากอ๋อเป็นแฮร์รี่เคนเคนกับเมาส์ครับอุ้ยอุ้ยแดงหรือเปล่าฮะยังไงครับจานกรรมการว่ายังไงครับช็อตนี้เรียบร้อยครับแดงอย่างนี้นับเหลือง2แล้วเป็นใบแดงฮะเออแบบนี้นับเป็น3เหลืองป่ะอย่างนี้ก็แดงเป็น1แดงกับ3เหลืองถูกมั้ยโอ้โหใช่ๆๆโอ้โหใช่ครับถ้าว่าตอนนี้ทีมยิงไม่คมผมต้องเสย3เหลือง1แดงแล้วนะครับสะสมไป3เหลืองแล้วนะครับถ้าครบ7เหลืองนี่ก็ไม่ได้ชนะนะได้ชานมไข่มุกฟรี1แก้วนะฮะสวยเฮียอุ้ยตายเลยเอาแต่ว่าไม่สนด้วยนะด้วยฮะแฮร์รี่เคนนะแฮร์รี่เคนนะครับโอ้เท่ากับ10ตัวนำนะเอาแล้วตอนนี้ขอบสนามเริ่มจะวายบ้างละมีวายบ้างแล้วนะฮะเหมือนตามหลังทั้งสกอร์ทั้งใบฮะว่าไปตามเนื้อผ้าว่าไปตามแบบหน้างานได้หมดเลยจัดไปมีล่อลวงด้วยอุ้ยเอาเรียกมาก่อนยอดจานไม่แจกครับบอกไม่ให้ฮะเอาครับแล้วอุ้ยเอาละช็อตนี้ได้ลุ้นโอ้ยเฮียอย่าไปเลี้ยงเฮียต้องระวังอย่าไปเลี้ยงเยอะเดี๋ยวมันเสียบเราโอ้แล้วเหยียบหน้าขนาดนี้ครับจำไม่ได้เชียวอุ้ยอุ้ยไม่ได้จริงเหรออุ้ยกรรมการไม่ให้ใบเหรอวะโอ้แค่เตือนครับมุ่งเกินไปครับจังหวะนี้เอาในช็อตนี้ต้องเหลืองน่ะต้องมีอ่ะรู้ละเนี่ยได้บอลมันเตะขาโด่งกันเลยไม่ได้เลยบอลนี่ครับแต่ตอนนี้4เหลืองนะพี่แบงค์ใช่มั้ยแควินฟิลิปครับยอดเก่งพวกคุณนี่มันสุดยอดจริงนี่ไงแฮร์รี่แม็กควายโอ้ลูกนี้โอ้โหแจงที่ถ้าแบบใจถึงกรรมการน่ะใจถึงหน่อยส่งนี้โอ้โหยังแค่เหลืองนะครับทีมเจ๊ดำกับพี่แนตตี้นี่อาจจะโอเคกับใบเหลืองมากกว่านะครับเพราะว่าดูใกล้เคียงพอๆกันคือแม็กไวน์นี่ไม่ใช่เสียบอย่างเดียวเลยช็อตนี้เอาเลยครับเอาเป็นพี่แนตตี้ของบอลนะฮะอุ้ยรอดไปได้ครับโอ้โหแล้วจ่ายให้อุ้ยแล้วเรียบร้อยแฮร์รี่แม็กไวน์เรียบร้อยอุ้ยถ้าหกเหลือง6เหลือง2แดงครับหรือว่าอาจจะเควสอาจจะผ่านสองเควสนะพี่แบงค์นะเออเป็นไม่ได้นะทีนึงก็คือ2 2เควสทะลุเลยดิเพราะว่ามันจะต้องเขาอาจจะนับแค่อันแรกสุดถูกไหมแต่ตอนนี้แฮร์รี่เคนมีเหลืองติดอยู่ไงเอาแล้วเดี๋ยวเขาฟิลิปยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วแซนคอมพีทครับอุ้ยแล้วเป็นการสำเร็จพร้อมกันด้วยนะครับ7เหลือง3แดงภายในแดง3เหลืองใช่ไหมใช่ครับโมเมนต์เดียวกันครับถือว่าเสร็จ2เควสเท่ากับว่าเราปรับแผนพี่แนตตี้กับเจ๊ดำได้3แต้มไปครับเกมนี้ชาวเน็ตทั่วโลกต้องสรรเสริญคุณนะครับโอ้โหต้องปรบมือให้ดุจริงครับช็อตนี้คุณนี่มันสุดยอดสุดยอดฮาร์ดแมนโอ้โหปอดมาถึงตรงนี้ครับยิงเลยมั้ยฮะโอ้โหกรรมการเข้าใจร้ายครับช็อตนี้แก่โอ้ยยังทำร้ายจิตใจอ่ะเปล่าหมดเลยครับเปล่าหมดเลยครับไม่ให้ยิงครับไอ้บ้าเมื่อกี้บอลจะถึงอยู่แล้วโอ้โหไม่ได้ถือว่าบอลคุณเดินทางช้าเกินไปครับคุณเบลเจ๊แล้วก็พี่แนตตี้ประสบความสำเร็จนะในเกมนี้2เควสนะเออทำได้เกมนี้สะสมโดยรวมจัดไป11ใบเจ๊แต่เจ๊ดูมีความสุขมากเลยนะวันนี้ดูแบบตื่นเลยนะดูแบบวันนี้มีความสุขดูแฮปปี้มากกับการเล่นคืออย่างนี้คือในเมื่อเขาตั้งกติกามาเราก็ต้องยึดถือกติกาเป็นหลักถูกไหมในเมื่อฝีไม้ลายมือเราอาจจะไม่ได้เก่งเท่าขนาดเล่นไป2เกมกูยังเอาวงกลมตัวเองออกไม่ได้เลยเพราะนั้นกูจะไปหวังอะไรล่ะคำถูกแล้วฮะคำถูกแล้วคำถูกแล้วถูกกติกาจริงแต่ว่าไม่ถูกใจกูเลยจริงแล้วเกมที่5ครับไม่ต้องรอช้าครับมากันเลยครับกับศึกตัดสินครับของ2ทีมนี้ครับเพราะเป็นเกมสุดท้ายนะครับของทั้งคู่แล้วฮะอันนี้ที่พนมมือไว้นี่คือขอโทษอาจารย์กุ๊กกับพี่นิกไว้ด้วยเลยว่า
เรามาทางนี้แล้วคุณน่าหลบดีๆกันแล้วกันไม่เมื่อกี้ไอ้กุ๊กก็วางแผนมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเดี๋ยวจัดให้เชื่อสิมาเดี๋ยวจะได้ผมจะเล่นอยู่แล้วเกมแบบเนี้ยเกมนี้คุณผู้ชมกำลังจะได้ดูสงครามผมพูดเลยนะฮะไอ้เหี้ยข้างในมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหปีตตนปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเมื่อสักครู่นี้โบนะเทิร์นมา2ครับโบคู่ครับสวยเพ่โอ้โหแล้วมั้ยอ้าวจะแจกแน่ไม่จุดโทษหรอครับน่าจะเป็นฟรีเครดิตครับไม่ถูกแล้วอ่ะ1เหลืองครับทางฝั่งของนักรบโลสำเภาครับนำไปก่อนนะตรงนี้จุดโทษดิโดนบอลใดๆอ้าวจุดโทษพี่นิกพี่ซ้ายซ้ายใช่ไปก่อนโอ้ยโอ้ยจบแล้วเอาครับฝั่งหนึ่งนำใบเหลืองฝั่งหนึ่งนำสกอร์ครับโอ้ยแล้วหลบมาได้โอ้ยเลี้ยงมามาดิมาดิมาดิเลี้ยงมาเลี้ยงมากล้าหน่อยโอ้ยแดงเลยครับโอ้ได้เรื่องนี้จริงๆว่ะเหมือนได้แต้มใหญ่ครับได้ใบแดงไปก่อน1ใบครับเลี้ยงมาเลี้ยงมาไม่ได้สไลด์ด้วยใช่ไหมฮะโอ้ยแค่วิ่งชนเฉยๆเฮียแค่นั้นพอแล้วชนกันเองด้วยดูภาพช้าก่อนดูภาพช้าก่อนเนี่ยโอ้ยยันครับพวกนี้อันนี้ถ้าจับล็อกบัตทอมได้ทำไปแล้วนะเซฟไปอยู่เฮียเซฟไปอยู่นี่มีชีครับมีชีครับโอ้โหโอ้โหยั่วเราต้องยั่วแต้มใหญ่กว่าครับตอนนี้ถือแต้มใหญ่กว่าฮะโอ้ยพี่เออสองเหลืองไหมสองเหลืองเดี๋ยวเออแค่นี้เหลืองครับนี่คือ2ทีมนี้คือมุ่งมั่นนะพี่แบงค์นะใช่ฮะเราต้องเอายิงไม่คมครับนำอยู่อ้าวเลยหลังคือหลังเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเขาเก่งเรื่องนี้ว่ะเฮียทำดีเฮียทำดีเออว่ะเอาแต่ไม่ได้ครับไม่แจกครับใจดีซะแล้วครับกรรมการโอเคโอเคโอ้โหหน้าทีมแล้วทำไมอยู่ดีๆเปิดที่หน้ามาเองนี่ไงมาแล้วแล้วแดงตามมาแน่ๆครับแดงตามมาแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหแล้วเป็นเหลือง3 1แดงครับขวางเหลือง1แดงเออนี่ครับแม็กควายครับเป็นพี่กุ๊กแน่นอนครับลูกนี้พอเห็นเป็นแม็กควายเป็นพี่กุ๊กแน่นอนครับเตรียมเสร็จได้สะใจมากด้วยนะใช่ฮะเสียงหัวเราะเขาสะใจมากฮะเอาละโอ้ยลุกไปแล้วไงควาดบูโน่ครับว้าวสีเหลืองมาครับสีเหลืองแล้วครับสีเหลืองแล้วครับแม็กควายโอ้เหลือลงมาชั้นควายกันใช่ไหมแม็กควายรับจบ1แดงเท่านั้นนะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางครับของ3แดงฮะอุ้ยล้มไปแต่ได้เปรียบครับโอ้โหจะมีเหลือบย้อนหลังหรือเปล่าจานแจกย้อนป่ะจานแจกย้อนมาจานย้อนครับจานย้อนครับเออ5เหลือง5เหลือไปแล้วครับเอาจริงอ่ะกติกาเราคือเราตั้งน้อยไปหรือว่าเขาเสียวันเก่งจริงๆมันเยอะมากนะกูวิ่งแล้วเฮ้ยผมจ่ายเลยพี่ผมเติมแล้วสวยพี่ตรงกลางมีไข่แต่กูโยนไปก่อนกันเหนียวไม่ฟาวเจ๋อไล่ขึ้นมาครับ1เหลืองครับอ้าวครับไล่มาเหมือนกันครับพี่นาตี้และเจ๊ดำเนี่ยอาจจะไม่ได้มองถึงการสะสมเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นใบแดงเสียบใบเหลืองเพื่อเหมือนทำให้โดนใบแดงง่ายขึ้นใช่ครับนี่เป็นแท็กติกของเขานะครับส่วนฝั่งพี่กุ๊กและพี่นิกได้เปรียบอยู่ครับเหลือง1แดงครับโอ้โหเอาได้มั้ยวะหุ้ยแจกแจกผมไม่แจกไม่แจกอย่านี่เฮ้ยผมว่าจะแจกเล่นสั้นอันตรายพี่ดูพี่มุ่งแล้วใช่ใช่ไม่เล่นแล้วอันตรายว่ะเล่นสั้นอันตรายว่ะเสียบเอาแล้วคองบอลระวังนะครับโอ้ยออกเรียบร้อยโดนแกครับอีกหนึ่งนะครับอีกแดงลุกมาแล้วมาแล้วครับจานวิ่งมาแล้วครับแน่นอนโอ้โหแต่แบบนี้แปลว่าไม่ได้เป็นเหลือง2ใช่ไหมเป็นใบแดงโดยตรงแดงโดยตรงครับพี่แบงสองแดงครับขึ้นแท่นครับไอ้สองแดงใช่ไหมเออสองแดงตั้งใจเล่นก่อนพี่ทำยืดแต่แรกจบนี่ไงโอ้โหนี่ไงโอ้ยมาดินี่ไงไปเฮียมาเลย
มาเอาเลยพี่ทำไงมาทำไงมาโอ้โหไปไปนี่แต่ที่เราต้องมีมันอุ้ยหลบได้ครับมาโอ้โหนี่ไงเฮ้ยเราไม่โดนเหลืองย้อนหลังอะไรกันเลยเหรอวะเราไม่โดนว่ะทำไมวะเมื่อกี้น่าโดนเหลืองย้อนหลังนะเมื่อกี้นะนั่นสินะเดี๋ยวรอดูสถิติตอนหักครึ่งกันอีกสักทีนึงครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับในเรื่องของการเก็บใบแต่ว่าตอนนี้มีทีมหนึ่งขึ้นแท่นแน่ๆครับคือทีมนักลบโลสัมเภาครับ6เหลือง2แดงครับขึ้นแท่นทั้ง2เควสนะครับโอ้โหจากที่ว่าเกมเมื่อกี้เจ๊ทำได้นะใช่ฮะแต่อันนี้ไม่แน่เจ๊อาจจะโดนบ้างนะครับเออฝั่งทางฝั่งของไอ้เหี้ยผมงงว่าเรียบร้อยไอ้แดงแล้วแหละกุ๊บเหลืองแดงไหมเหลืองแดงด้วยเรียบร้อยครับดับเบิลเควสครับโอ้โห3แดง7เหลืองครับเต็มๆครับเอาครับเรามาดูภาพช้ากันนะครับผมช็อตนี้เล็งแล้วขึ้นเลยล็อกตัวไว้อยู่แล้วขอโทษขอโทษมาเลยพี่แล้วพี่แนทขอโทษพี่แนทขอโทษเจ๊ดำครับโกเฮ้ยลุยต่อนั่นไงมาอีกแดงแล้วโอ้โหดูแล้วแล้ว2ช็อตติดๆนะโจต้าเนี่ยใช่ครับนี่ฮะ8เหลือง4แดงใช่มั้ยฮะถ้าออกอีกคนเดียวนี่เกมจบทันทีนะครับใช่ครับผ่านใหม่ตัวลอยตัวลอยได้ๆฝั่งซะหน่อยฝั่งซะหน่อยพี่แดงอ้าแดงเหมือนกันครับยอมเขาอย่ายอมเขาอย่ายอมไล่ตอนเนี้ยเราขออีกแดงแล้วกันครับเท่ากับ2เหลือง2แดงป่ะพี่แบงค์ใช่มั้ย2เหลือง2แดงครับเฮ้ยได้ว่ะโอ้โหมีกระโดดด้วยนะเรียบร้อยครับเกมที่5ของเราฮะจีจีครับเป็นทั้งฝั่งของนักรบโลสัมเภานะครับที่เก็บไปได้9ใบเหลืองกับ4ใบแดงใช่ไหมใช่ครับเก็บ3แต้มในเกมนี้ไปได้ครับเป็นดับเบิลเควสด้วยนะขอโทษใช่ฮะคอมพีทเลยครับขอโทษพี่เนตตี้ด้วยนะครับพี่ขอโทษพี่เจ๊เมื่อสักครู่นี้เจ๊ยังไม่พูดเลยว่ามันแค่ไหนดีดีกำตามสนองเร็วดีพี่นิกพี่กุ๊กครับมีอะไรจะกล่าวไหมครับเพราะว่าตัวเองเล่นครบแล้วด้วยก็เอาจริงพูดถึงเกมเมื่อกี้ก็เป็นเกมที่ผมถนัดอยู่แล้วด้วยผมแค่พยายามเก็บนิสัยตรงนั้นไว้แค่เองพอมันได้ปลดปล่อยผมรู้สึกผมสบายใจแล้วทีนี้ก่อนเริ่มเกมเดียวอ่ะก่อนเริ่มเกมแค่ทักแชทไปหากุ๊กว่ามึงหมั่นเจ๊ไหมกุ๊กบอกครับพี่งั้นตัดแค่นี้แล้วก็อย่างที่เห็นเราอะเรารู้ว่ามันเป็นคนไม่ดีแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นคนเลวแค่นั้นเองเฮียนัทดึงด้านมืดของเราออกมาดึงด้านมืดของเรามาด่าไอ้กุ๊กด่าเลยเฮียดึงด้านมืดออกมาผมไม่ด่าคนที่ไม่สนิทมากไงอย่างคุณนะผมด่าได้ผมด่าคุณแทนได้ไหมล่ะเอาอย่างนี้เอาฝากพวกเราทั้งหมดเลยรวมไปถึงทีมงานทีมฟ้าลายสีไว้ในอ้อมใจในหลืบตูดในเง่าด่าของทุกคนด้วยก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มันจะรู้สึกอับๆหน่อยแล้วก็ขอให้พวกเราไปแทรกอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะฝากไว้ด้วยขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วลืมฝากอะไรหรือเปล่าสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอ่ะลืมฝากกับตัวเองอ่ะลืมเอ้ยฝากด้วยก็ฝากด้วยครับกุ๊กตกลงเดี๋ยวพี่ไปหานะเดี๋ยวพี่ได้พี่มาเลยมาเลยผมเปิดบ้านต้อนรับอยู่แล้วเจอกันครับทุกคนครับเจอกันครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสี่พยางชื่อเพลงไม่ยาวสี่พยางชื่อเพลงรักเก่าคัดเลยครับกล้องตัดได้เลยกล้องตัดได้เลย